ให้พ้นจากชีวิต
เราไม่มีใครตกให้เลยนั่งฟังแล้วก็งานเห็นนั่งกัดฟันอยากลุกมาตกเราก็งานเลยแต่ตอนอื่นต้องขอการประธานอภัยในด้านน้ำเสียงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงงานเยอะนะคะเมื่อคืนก็เล่นลิเกวันวันวันนี้ก็มาเล่นกับพระเออ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 เอาเอาเอาที่เอาแกเอาที่เอาเอาแกอะไรแกนี่เออถ้าเล่นพระองค์เนี่ยแย่นะเพราะว่าแก่แล้วถ้าอยากจะเล่นให้คุ้มเล่นก็ให้หนุ่มด้วยก็แล้วกันก็คือแสดงลิเกวันนี้มาแสดงประกอบเพลงกับพระเออแล้วตอนที่จะเข้ามาแก่ก็รู้สึกดีใจนิดๆทำไมอ่ะวันนี้จะได้พระเวสสันดรหนุ่มเออฮะเสียดายชีวิตไปอีกนานเลยมีกูใจดีเนี่ยโอ้หลวงพ่อใจดีอย่างนี้จะได้หมดเวรหมดกรรมซะยาวเลยตัวเองยังไงเขาต้นใจเดียวมีตัวอยู่แล้วค่ะก็ซาวแล้วอย่างสักนิดนึงนะคะเพื่อมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมนะคะแม้อากาศจะร้อนสักนิดนึงแต่ก็ยังดีใจที่คุณพ่อคุณแม่มาร่วมทำบุญกันในวันนี้นะคะงั้นช่วงนี้รับชมการแสดงค่ะพลามาสีพอมาถึงซึ่งอาสมของบรมเวสสันดรด้วยพระนามเล่าความฝันที่ไม่สบายใจให้ลูกมารีตาครับมารีตาไม่เคยเห็นเมื่อไหร่หลังความเป็นห่วงแม่และร่างแต่ละมาก็มากระพ่อมองแม่จะขอตามแม่ออกสู่ป่าไม่ได้มักสีตัดสินใจ
ีแต่เจ้าจะมาสีก้าวกำลังชาลีขอถวายองค์พระด้วยนะเสด็จพ่อขอความสุขจะมีแต่ชาลีเถอะลูกหม่อมฉันปัญหาขอถวายองค์ด้วยนะคะเสด็จพ่ออืมขอความสุขจะมีแต่เจ้าปัญหาเถอะนี่เป็นจริงๆแล้วเนี่ยน่าเชื่อทำไมกวดพระกับปีที่แล้วมันมีลูกสองแล้วไปยังไงมายังไงแล้วสิสายป่านี้แล้วถึงจะบอกให้ข้าทำไมเนี่ยด้วยหมู่ชิมพวงพวงทุกความฝันเมื่อคืนนี้ความฝันเมื่อคืนก่อนที่หม่อมฉันจะออกป่าวางพลังจะเลือกนำกันมาด้วยชาลีมาฝากต่อพระองค์ขอให้พระองค์ดูแลลูกเป็นกรณีพิเศษกว่าทุกวันเพียงข้าทำไมนะทุกวันเราก็ดูกันหาชาลีเป็นปกติอยู่แล้วนี่และทำไมวันนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษนะพี่สีดูลูกก็ดูทุกวันดูลูกด้วยดูโทรทัศน์ด้วยไม่ดูเลยทั้งวันไม่ใช่เลยสิด้วยหนูฉันพวงพวงทุกวันฟังเกรงว่าวันนี้จะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับลูกชาลีและกันหาคิดมากไปหรือเปล่าขอเพียงพระองค์รับปากทำไมล่ะมาซีว่าจะดูแลลูกให้ดีกว่าทุกทุกวันเพียงครับผมจะได้ไปอย่างสบายใจนะเรายืนยันเรารับปากว่าเราจะดูกันหาชาลีให้อย่างดีขอพระทัยเลยครับถ้าเกิดเช่นนั้นผมจะดูแลชาลีร้องให้ทำไมล่ะลูกไม่เอาแล้วลูกนะเมื่อผมได้มาเป็นผู้ชายชาลีก็เข้มแข็งดูแลน้องเป็นทางแทนแม่แม่ไปป่าเดียวแล้วไม่จะไม่กลับมาแล้วนะเสือแม่ชาลีเนี่ยไปเสือแม่ไปป่าเลยชาลีบอกว่าเสือแม่ไปป่าเลยจะไปนะไม่ได้กลับมาเห็นหน้าชาลีเลยน้องหายก็ได้ทำไมพูดอย่างนั้นเลยลูกเป็นพี่เป็นผู้ชายต่อไปชายหน้าสิ้นบุญแม่สิ้นบุญพ่อน้องก็จะต้องพึ่งพี่เหมือนพ่อเหมือนแม่และชาลีทำตัวอ่อนแอหรือน้องจะพึ่งใครเป็นคำแบบนั้นทางเสด็จพ่อและใช่ไหมลูกไปพาน้องไปลูกดีนะเขาไม่ทำให้พ่อแม่ไม่สบายใจหรอกลูกชาลีเลยนะหวัดเอ้ยหวัดมาลูกเห็นพี่ร้องไห้ก็ร้องตามไม่เอาแล้วลูกนะเดินไปร้องไห้แล้วเวลาแล้วก็ไม่ร้องต้องไม่อ้อนและจะกินผลไม้ที่ลูกชอบมากกว่าที่เยอะแล้วลูกนะไปไม่ได้หรอกลูกตามป่าสิงสาราสัตว์สัตว์เที่ยวสัตว์งาดุร้ายเยอะแยะจะไปเป็นภาระให้แม่ต้องห่วงต้องกังวลลำพังแม่คนเดียวก็ลำบากลำบนพออยู่แล้วจะไปเพิ่มภาระให้แม่เป็นทุกข์ลำบากขึ้นอีกปัญหาไม่สงสารแม่เลยลูกอยู่กับพ่อเถอะอยู่เองนะลูกนะไปอยู่กับเสด็จพ่อมาสี่ต้นกันยังบวชแต่ช้าเลยอากาศมันยิ่งสายก็ยิ่งร้อนเดี๋ยวก็เดินทางลำบากไม่ต้องห่วงหรอกโดยพฤติไนโดยนิติไนพี่เองก็ชื่อว่าพ่อเสือน่ะไอ้ดุร้ายยังไงมันก็ไม่กินเนื้อลูกนะมันไม่ฆ่าลูกนะมาสี่ไม่ต้องห่วงหรอกMy mother, my 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 m
สีพ่อคุณกระมังจำทำเสด็จคางตกกันหาชาลีมันจะอยู่ได้อย่างไรดูสิลูกทั้งสองต้องไปกอดน้ำตาลองหน้าพี่ตกลงว่าเจ้าแต่จะออกป่าหรือว่าไม่ออกเนี่ยจะออกกันแน่ขอบคุณที่ย่าพาเข้าสู่ป่าไม่ขาดที่เราจะป่าพันจีมันตาลุ่มหัวกระตกเป็นงั้นเหรอคิดไปเองละมั้งใจก็คงจะติดขาดแล้วโอ้คุณกับผมเจ็บเดือนแต่ที่ผมจะไม่อยู่ขอลูกกับแดงนี้สี่เลยผมจะไม่เคยร้องขออะไรจากพระองค์เลยคิดมากก็ทุกข์มากคิดมากก็เรื่องมากนะแต่วันนี้ผมจะอยากจะขอเป็นคิดอะไรกับไอ้สิ่งที่มันไร้สาระล่ะเรามาอยู่ป่าก็ตั้งเจ็ดเดือนได้ค้างอันนี้ก็ใช้มาตั้งเจ็ดเดือนแล้วอ่ะมันก็ย่อบุกย่อพังเปื่อยเน่ามันเป็นไปตามกาลก็สังขารคนเราก็เหมือนกันเหมือนสีเจ็ดเดือนมันนี่เราก็แก่กันไม่ใช่น้อยทีเดียววันไหนจะจากลูกหรือลูกจะจากเราก็ยังไม่รู้เลยซ้ำไปแผ่ได้ค้างหักคาบ่าก็ถือเป็นเหตุโอยท้ายมันจะไล่สาระกันเลยมั้งมาสีมัดสีไม่สบายใจอยากจะขออะไรเสด็จพี่สักอย่างก็จะเป็นไรพระมัดสีเราก็คู่ชีวิตกันร่วมทุกข์ร่วมยากลำบากกันคนตัดฟันฟันฝ่าอุปสรรคสร้างรักกันมาด้วยกันมีอะไรบ้างที่เสด็จพี่ให้มัดสีไม่ได้ชีวิตของเสด็จพี่ความรักของเสด็จพี่ทรัพย์สมบัติอะไรที่พี่มีก็พร้อมที่จะให้มัดสีทุกอย่างมัดสีอยากขาดอะไรอยากต้องการอะไรก็บอกอยากได้อะไรขอมายกเว้นหวยพวดหนาสิ่งที่ผมฉันอยากจะขอเจ้าพระองค์บอกฉันบอกมาเลยที่ไม่ว่าหรอกวันนี้บอกฉันไม่อยากออกมาหาผลไม้เลยนะครับโอ้สบายใจเลยแม่คุณเพราะฝันเมื่อคืนทำให้น้องของพี่คิดมากไม่สบายใจแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดเมื่อสักครู่ก็ทำให้มัดสีคิดหวั่นไหวมัดสีเลยเหน็ดเหนื่อยมาตั้งเจ็ดเดือนยอมลำบากลำบนก็เพราะเสด็จพี่ก็เพราะลูกพี่ก็เห็นใจถ้าจะอยากพักสักวันก็จะเป็นไรไปมัดสีไม่อยากออกป่าก็หยุดสักวันก็ได้ขอให้มัดสีเลยชาลีกินเวลาแล้วจะได้พ่อหรือยายให้แม่ได้อยู่กับลูกลูกชาลีจะหาจะได้สบายใจด้วยชาลีดีใจใช่ไหมลูกดีใจที่สุดแล้วแต่หนาวไม่สบายอยู่กับลูกนะพักสักวันเนาะเลยมาตั้งเจ็ดเดือนแล้วนี่ไม่เป็นไรมัดสีสบายใจเลยนะมัดสีเลยไหนๆวันนี้จะหยุดแล้วก็เสด็จพี่ก็ไม่ว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่22วันอาสาฬหะนะเขาก็จะมีกิจกรรมงานบุญกันด้วยอะไรกันด้วยก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วหยุดซะบ้างพักซะบ้างแบบนี้เหนื่อยมานานนะแต่มัดสีเสด็จพี่สงสัยอะไรนิดหนึ่งวันนี้มัดสีจะหยุดออกหาผลประหลาดเสด็จพี่ก็ไม่ว่าแต่มัดสีเลยก่อนออกจากพันธมุดีมาน้องมัดสีสังเกตดูหรือเปล่าสังเกตดูในบรรณศาลาของมัดสีมีผลหมากหลากไม้อะไรพอที่จะเหลือให้ลูกชาลีกันหาได้ใช้รับประทานได้ใช้เสวยกันให้อิ่มหนำสำราญพอประทังชีวิตเนี่ยมีอะไรไหมไม่มีผลไม้เลยไม่มีเลยกระหล่ำก็ไม่มีไม่มี
ตังโมก็ไม่มีตะเคียนก็ไม่มีลองตองทุเรียนตอกอบก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงทั้งสี่เนี่ยกินเสด็จพี่ก็ไม่มีอะไรสักอย่างมีกล้วยก็กล้วยดิบเท่านั้นสับปะรดก็ยังไม่ได้ปอกลำไยก็กินมากก็ไม่ได้เด็กก็เด้อตาแฉะกระท้อนก็เปรี้ยวมะพร้าวก็ไม่มีมีดปอกในบ้านเราอ่ะพี่ก็ไม่ใช่ลิงก็เลยจะได้ตักไปทีละหน่อยละหน่อยได้ที่อาสมเสด็จพี่ก็ไม่มีอะไรสักอย่างที่ขันธพุทธีของวัดศรีก็มีอะไรและชาลีกันหาจะกินอะไรได้วัดศรีเราเนี่ยโตแล้วใบมงใบไม้แล้วก็เคี้ยวๆกลืนน้ำแล้วก็อยู่ได้แต่ลูกชาลีกันหาเนี่ยยังเล็กนักวัดศรีขนาดวัดศรีไปป่าทุกวันมีผลไม้ยาป้อนจะกินโน่นจะกินนี่กูกินแล้วไหนกินมาก็วิ่งอ่อนจะกินไม่กินเดี๋ยวก็อ่อนจะกินไหมเบอร์เกอร์มั้งจะกินพิซซ่าฮอทดอกเพราะขนาดมีผลไม้เนี่ยยังอ่อนแล้วอ่อนอีกแล้วนี่กินมัสซีก็ไม่มีกินพี่ก็ไม่มีชาลีจะหาจะทำยังไงถามลูกซิจะอยู่ได้ไม่ทราบไม่ทราบไอ้คำนี้มันหลุดออกมาจากไหนเนี่ยมัสซีไอ้คำว่าไม่ทราบนี่มัสสีเป็นแม่ภาษาอะไรเป็นแม่ด้วยจิตด้วยวิญญาณหรือเป็นแม่เพียงกายเท่านั้นมัสสีอย่าลืมว่าเราเลี้ยงลูกเราไม่ได้เลี้ยงให้โตด้วยแค่อาหารแต่เราเลี้ยงลูกให้โตด้วยความรักด้วยจิตด้วยวิญญาณลูกชาลีตัณหาไม่มีอะไรจะกินเสด็จพี่ถามว่าจะทำยังไงมัสสีตอบได้คำเดียวว่าไม่ทราบมันไม่มักง่ายไปหน่อยนะมัสสีมัสสีนี่จะเป็นอะไรกันแน่ทำไมมัสสีบอกพี่วันนี้กับมัสสีเมื่อก่อนผิดกันเยอะเลยมัสสีของพี่เคยเป็นยอดอิสตรีมีความเก่งแต่งกล้าวจิตใจเด็ดเดียวแม้แต่เสด็จพี่ถูกปักหาขับไล่ออกจากวังมัสสีก็ไม่เคยเสียใจยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความยินดีที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเสด็จพี่พี่เสด็จยังสงสารมัสสีพี่อยากใช้วิธีบีบบังคับให้มัสสีอยู่ในวังเพื่อจะได้เลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบายใจพี่จะได้หมดห่วงแต่มัสสีก็ไม่ยอมฝืนพระทัยอาเหตุอ้างผมจะติดตามเสด็จพี่ออกสู่ป่าให้ได้ทำไมใครเพราะสัญญาสามข้อที่มัสสีอ้างเสด็จพี่ฝากพี่ไม่ยอมมัสสีออกจากวังมาลำบากกับพี่ที่นี่มาจนถึงวันนี้มัสสีเปลี่ยนไปหรือมัสสีจะลืมสัญญาสามข้อที่สำคัญที่ให้กับเสด็จพี่แล้วหรือจำได้ไหมจำได้หรือจำได้แน่ถ้าจำได้ทำไมถึงทำตัวอย่างนี้ธรรมศีให้คำมั่นสัญญาเสด็จพี่เรียงจำสัญญาสามข้อได้ไหนลองทบทวนในเสด็จพี่ฟังสักรอบสิมันชีวิตปฏิญาณตนไม่ว่าของเสด็จพี่โดยไม่บ่นสักคำมีพระองค์อยู่ที่นั่นจะมีมงคลพระมศีคอยรักฉันมอบชีวิตด้วยรักให้เป็นหนึ่งเดียวให้เหมือนชีวิตพี่เป็นชีวิตของมศีข้อที่สองเมื่อพระองค์บวชเป็นดาบดมงคลจะบวชเป็นตาปัสสินีไม่ยุ่งเกี่ยวกันในช่างชั้นคารวะมัตสีจะยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเสด็จพี่ทุกสภาวะทุกสถานะโดยใช้คำว่ารักเป็นพยานจะไม่ปริปากบ่นสักคำชื่นใจข้อที่สาม
วันฉันจะออกป่าหาผลไม้ทุกวันดูแลพระองค์ดูแลลูกชายนี้กันค่ะยอมเอาชีวิตสละความสุขแลกกับความทุกข์ที่ผัวมีที่ลูกมีจนกว่าพระองค์จะสำเร็จพระปุถุยาเพื่อพระองค์จะมีชื่นใจจะแท้สมกับเป็นมิ่งเมียขวัญของพี่สัญญาสามข้อมัดสี่ยังจำไม่ลืมเลยกล่าวได้เหมือนกับวันที่ออกจากวังได้เป๊ะทุกคำนึกว่ามัดสี่จะเป็นโรคปัญญาอ่อนเป็นโรคอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมก็หาไม่แล้วทำไมแล้วมัตสีก็ไอ้แค่ความฝันครั้งเดียวเนี่ยทำให้มัตสีไม่ไว้ใจเสด็จพี่หาว่าเสด็จพี่เป็นคนประบาดสัตว์นี่พี่บอกแล้วว่าฝันร้ายมันจะกลายเป็นดีให้การฝันนะคนเรามันก็ฝันกันได้ทั้งนั้นกินมากกินมากมันก็ทำให้ไฟธาตุเลยล้วนจิตใจผูกภาวะพวงคิดถึงอะไรมากอุปาทานก็ไปยึดติดเก็บความฝันไปตกไปตันคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละพอฝันตื่นขึ้นมาก็หาว่าคนนู้นมาเข้าฝันหาว่าคนนี้มาเข้าฝันฝันถึงพี่ฝันถึงน้องก็หาว่าน้องมาเข้าฝันหาว่าพี่มาเข้าฝันที่จริงตัวเองไปเข้าฝันก็แท้ๆมัดสี่ก็เหมือนกันเสด็จพี่ก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรือว่าคำพูดของเสด็จพี่เนี่ยมันไม่มีความหมายหรือว่าใจของมัตสีนั้นเปลี่ยนแปลงเอ็นเอียงไปทางไม่มีเหตุไม่มีผลมัตสีจะคิดอ้างเอาความฝันไม่ดีเพียงแค่คืนเดียวมาอ้างว่าจะหยุดหาผลไม้พี่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าวันนี้มัตสีคิดดูให้ดีมัตสีฝันไม่ดีแล้วขอหยุดถ้าพรุ่งนี้มัตสีฝันอีกหยุดอีกมันลืมฝันอีกหยุดอีกอาทิตย์นี้ฝันทั้งอาทิตย์หยุดทั้งอาทิตย์เดือนนี้ฝันทั้งเดือนหยุดทั้งเดือนปีนี้ฝันทั้งปีหยุดทั้งปีมัดสีจะปิดอะไรทันทีปัญหาจะปิดแล้วไม่ต้องทำอะไรกันแล้วทำไมน้องพี่ไม่ใช่ปัญญาบ้างเอาแค่ความฝันมาอ้างหรือว่าขี้เกียจกันแน่ผมฉันไม่ได้เกียจค่ะหรือว่าความเป็นแม่ของมัดสีมันหมดเกลือจางคือมาสงสารลูกที่จะอดตายอยู่ตรงนั้นชาลีเป็นเสมือนเป็นแก้วตาเป็นความเป็นเสมือนในดวงใจวันนี้ผมฉันไม่สามารถที่จะตัดใจจากลูกไปได้ที่พระองค์ปากก็พูดหยามใจก็คิดหยามเหี้ยน้อประตูว่าผู้หญิงนี่มันเข้าใจยากอย่างทะเลอย่างรั่วลึกอย่างผู้หญิงนี่ไม่รู้ว่าตึ๊กรู้ว่าตื้นแค่ไหนกิ่งจกเกาะข้างฝามยังเปลี่ยนสีมีแล้วมัดสีจะไม่เปลี่ยนใจจากบ้านสามปีกลับมาหมายจะกระติดหางจำหน้าได้จากเมียสามวันก็ประมาณน้ำใจกันใหม่มันคงไม่ผิดโบราณว่าปากก็บอกว่ารู้รู้ปากก็บอกว่ารักรักต่อหน้ามะพร้าวรับหลังกระโปงต่อหน้าแตงโมรับหลังแตงไทยต่อหน้าทำเป็นรองปองรับหลังทำเป็นแตงตะลุงเอ้าทำมัดสีจะอยู่ก็อยู่ถ้ามัตสียอมให้ลูกอดตายได้ก็เอามัตสีมัตสีเป็นแม่ถ้าหมดจิตหมดวิญญาณนะเสด็จพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงมัตสีเอ้ยมองดูแต่ถุนกูดีเสด็จพี่เห็นอะไรไหมหมาแม่ลูกอ่อนตัวนี้มันมีนมแค่แปดเต้าแต่มันมีลูกตั้ง12ตัวใช่ไหมมัดสีสังเกตดูสิตากลมหูตั้งจมูกแดงปากเป็นมันขนเป็นเงาลูก12ตัวมันอิ่มหนำสำราญสุขสมบูรณ์เต็มที่ในขณะที่แม่มันท้องหัวนมเป็นแผลเลือดซิบซิบซิบได้ปองเล็กได้คนเที่ยวลูกความหิวโซจะไม่มีนมเลี้ยงลูกมันยังตะเกียกตะกายแต่ขโมยอาหารพระที่สวนป่ากินโดนพระ
ยิงด้วยนักติ๊กตีด้วยดำไม้กวาดหูฉีกขามันได้อาหารมามันแทนที่มันจะขยำมันแทนที่มันจะเคี้ยวมันจะกลืนกินให้อิ่มหนำสำราญหมาแท้ๆวิญญาณของความเป็นแม่มันกลับไม่ยอมกลืนอาหารองค์ก็ว่าโซซัดโซเซกลับมาสำรอกอวกให้ลูกมันกินมันยอมอดเพื่อให้ลูกมันอิ่มมันจะไม่ยอมให้ลูกมันหิวเด็ดขาดถ้ามัดสียังไม่เห็นก็มองไปข้างหน้าสมที่ต้นโพต้นไทรข้างหน้ามีรังนกกระจิบตัวน้อยเล็กกว่าหัวแม่มือมัดสีเห็นไหมตัวเมียบินไปตัวผู้อยู่ไปได้สักครู่ตัวเมียก็กลับพอผัวไปเมียอยู่ไปได้สักครู่ผัวมันก็กลับมันไม่มีมีดไม่มีปืนไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์มันใช้จะลอยปากจิกลงไปบนเปลือกไม้ขาดหนอนใช้กรงเล็บน้อยๆจับเหยื่อเลี้ยงลูกมันสี่ตัวห้าตัวล่องแก้วแก้วอิ่มหนำสำราญมันไม่เคยปล่อยให้ลูกมันอดแม้แต่งูแม้แต่สัตว์ร้ายจะมาทำร้ายลูกมันก็กางปีกขู่เสียงปกป้องยอมเอาชีวิตเขาเลยนี่มัดสีเป็นแม่คนแท้ๆไม่อายนกก็อายหมามันมากกว่าดาถ้ามัดสีใจดำจริงๆจะปล่อยให้ชาลีตั้งหาอดก็ดาเอาอย่างนี้พี่ขี้เกียจพูดแล้วเหนื่อยส่งหากมาพี่ออกป่าเอ็ดหมดเรื่องไหมเดี๋ยวสิบมาสี่ที่ทำยังไงต่อไปเนี่ยพี่น้องไม่รู้แล้วรู้หรอกแต่บ้านที่เป็นเรื่องตัวเราก็จะได้รู้ว่าของเด็กฉันตอนให้เสียชื่อปอกเมียกินมันก็เจ็บเยื่อน่ะพักให้สบายหมอก็ลูกเปิดแผลสีดีนี้นะเปิดครับทางสมัยเชิญอยู่กันสบายเอาหาบมาก็แล้วกันเข้าใจลูกย
ังเล็กยังไม่รู้ว่าใจพ่อใจแม่เป็นยังไงครับวันนี้ชาลียังไม่เข้าใจพ่อเพราะพ่อเนี่ยทุกข์มากกว่าแม่ใช่ไหมไม่รู้ว่าพ่อลำบากใจมากกว่าแม่ครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งโตขึ้นก็จะรู้ไม่เป็นไรแล้วเอามีอะไรว่ามาไม่หมดยอมเสียพักสักวันชาลีขอโทษแสดงแม่ชาลีน้องไม่ขอไปป้าไปไม่ได้เดี๋ยวลูกน้องไม่อยู่กับเสด็จพ่ออาลีตาน้ำตาปงเวียนภาพหลงนกก่อนนั้นเรียนกรรมกายกายกันมีหรือจะพาหลุดพ้นไม่อยากทำให้เมียเสียใจแต่เพื่อพระโพธิญาณจำเป็นต้องหักหานรับลานน้ำใจรักของเมียหลงเหตุการณ์ตรงนี้ก็เป็นแง่คิดอย่างหนึ่งในการครองเรือนครับบางทีบางอย่างต้องศึกษากันให้เข้าใจใช่แล้วอย่าเอาอารมณ์เข้ามาตัดสินก่อนจะโกรธกันก่อนจะเกลียดกันก่อนจะทะเลาะกันอะไรกันเนี่ยนึกถึงความหลังที่เรารักกันนะกว่าจะรักกันได้กว่าจะมาครองคู่ชีวิตกันได้มันลำบากลำบนแค่ไหนบางทีผัวผิดปกตินิดเดียวเมียไม่มีเหตุมีผลเอาอารมณ์เข้ามาครอบครัวแตกเลยค่ะบางทีเมียผิดปกตินิดเดียวเป็นไงผัวเอาอารมณ์เข้ามาใส่ไม่ใช่เหตุผลนะครอบครัวแตกแยกโดยไร้เหตุไร้ผลมันจะทำให้เกิดปัญหาของสังคมอย่างตรงเนี้ยเป็นอุทาหรณ์มัตสีไม่เข้าใจพระเวทอะตอนเนี้ยไม่เข้าใจแต่พระเวทเข้าใจมัตสีหมดแล้วถึงได้หักหามน้ำใจรักมัตสีได้แต่เดี๋ยวมัตสีก็เข้าใจในวันข้างหน้าตรงนี้มีรายชื่อไหมเนี่ยไม่มีครับเป็นธรรมเนียมนะครับ
มัตสีจะต้องออกป่ายังไงจะต้องหาผลไม้ครับถ้าเป็นพระโบราณอาจารย์นะท่านผูกวิธีคิดไว้เป็นไงถ้ามัตสีหาผลไม้ได้มากได้ปริมาณไวตักไวชูชกก็จะมาขอชาลีกันหาไม่ทันแต่ถ้ามัตสีหาผลไม้ได้ไม่พอได้ไม่มากตามปริมาณก็ต้องเดินนานกลับไม่ทันชูชกชาลีก็จะมาขอชาลีกันหาได้นี่ก็ต้องอยู่ที่เทวดานางฟ้าเลยล่ะอยู่ที่นี่นะเทวดานางฟ้าตอนนี้เทวดานางฟ้าประจำต้นไม้รักษาป่ากำลังนั่งสองทิพยเนตรทิพยกันดูเหตุการณ์ถ้าสี่กษัตริย์มีทุกข์จะได้ช่วยกันปัดเป่าถ้าสี่กษัตริย์มีสุขก็จะได้ดลบันดาลให้มีสุขตอนนี้มัตสีกำลังทุกข์ทุกข์ถ้าหากเทวดานางฟ้าไม่ยอมโน้มกิ่งมาโน้มจิตโน้มใจด้วยความสงสารศรัทธาลงมานั่นไงสิมัตสีไม่ได้ผลไม้แน่สงสัยชาลีกันหาเสร็จชูชกแน่ครับทางเวทีขอความเมตตานะคะวันนี้ไม่มีชื่อนะลูกไม่มีแล้วก็นางฟ้าสมมุติให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในลานบุญแห่งนี้เป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ค่ะเสื้อเงินในกระเป๋าสตางค์นะคะก็ทำไมลูกผลไม้เออลูกผลไม้ว่ะทำไมเราคิดไม่ถึงเนี่ยเออเอาโยมเป็นต้นไม้เป็นเทวดานางฟ้ารักษาต้นไม้แล้วทำไงอีกทำเงินในกระเป๋านี่เป็นผลไม้ครับวันนี้ค่ะก็ขอเงินพระบาททศตางค์นะคะที่ใส่มาในกระบุงนะคะทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะก็จะมอบให้แก่ทางสำนักปฏิบัติธรรมพุทธภพมาปัญโยค่ะอันนี้ทั้งหมดนะคะทั้งหมดนะไม่ได้หักกลับไปที่จริงปกติถ้าไปที่อื่นจะมีรายชื่อค่ะตอนนี้เป็นเรียกเป็นรายชื่อก็เหมือนจะจอกตรงบังคับไปค่ะวันนี้ก็เลยให้มัตสีเดินแบบไม่ต้องมีรายชื่อเรียกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถวายเข้าตั้งพระใหญ่ทั้งหมดเป็นกองเป็นกองกลางสร้างบุญกุศลไว้หมดเลยค่ะวันนี้เราไม่บังคับนะคะแต่ยังไงแต่เป็นผลขอเป็นผลไม้สุกๆนะจ๊ะทำได้เต็มที่เลยเพราะผลไม้สุกๆเนี่ยสีมันจะแดงแดงเราได้จริงๆด้วยสุกๆด้วยงานเออจริงนะอะไรสุกมันแดงจริงนะค่ะก็คุณพ่อเคยเป็นสีนะทำไมอ่ะพี่ตอนเป็นยังไม่สุกว่าหัวเขียวคำพอมันสุกมันจะแตกเป็นหนองแดงขนาดสีสุกยังแดงเลยนะอันนี้ถ้าโยมต้องเป็นผลไม้สุกจะได้ทานได้เลยอิ่มใจสุขใจได้เลยงานทุกบาททุกตางเข้าเป็นกองกลางบุญหมดอาศัยลูกมัตสีเป็นสะพานบุญให้เท่านั้นทำบุญกับมัตสีจะมีแต่ความเอิบอิ่มมีแต่ความเติมเต็มมีแต่ความสมบูรณ์ไม่บอกไม่ครบสุขแล้วก็มีทั้งผลดีก็อธิษฐานก่อนแล้วค่อยทำนะจ๊ะสุขสีแดงติดสีเขียวยังไม่บ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวเสด็จพี่จะบ่งสำหรับผู้ที่จะเมตตามัสยีนะคะจะซับน้ำตาให้มัสยีก็ใส่รางวัลก็ได้ในกระเป๋าหรือใบนี้นะคะที่ถูกใช่ไหมปะวุ้ยคุณแม่เห็นตัวนี้ตัวนี้มาถูกกอกแก้เฉือกเรียกกระเป๋านี่มาสีบอกอะไรอย่างใช่ไหมตอนนี้เจ้าภาพท่านจะมาแล้วเจ้าภาพลงเรื่องเรียกคุณสาวนีสร้อยสูงเดินเจ้าภาพวันนี้เจ้าภาพถวายพระเทศเหรอใช่เจ้าภาพพระเทศเจ้าภาพไม่ดีใช่ขยับข้างมาฝั่งนี้คนไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยชุดสีขาวนั่งอยู่กับเด็กกระทุตีฟ้าโอ้ยนางฟ้าแก่แล้วมีฟ้าแล้วมีฟ้าแล้วยังเด็กเหรอเออจ้าคุณแม่สาว
กับแม่สิอันนั้นก็ถูกแล้วคอยถึงเดิมคุณแม่สวัสดีซอยสูงเดิมที่เราตัวออกมาเรือเกินคุณแม่จ้าผมว่าเราน้อยเดียวแน่นอนเลยท่านบาทท่านใส่ลงมาสองท่านบาทขอบคุณใส่ลงมาขอบคุณดังๆสักหน่อยโยมตบมือให้แบ่งกันไปคนละหนึ่งแล้วน้ำตาของมัดสีคุณสาววันนี้จะซับบ้างไหมมองเห็นโอ้ยต้องทำบ้าค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะให้รักสีนะใจดีมากเลยลุกมาซับน้ำมาให้รอดรอดมาโอ้ยไม่ดีไม่ต้องไปเอาเนี่ยให้เธอคุณสาวนี้ซับน้ำมาหน่อยสิให้กับเพื่อนคู่ร่วมทำบุญนะคะดูไปจริงๆใจดีค่ะใจดีคุณบุญรักษาความจริงเหรอเนี่ยอาจารย์ก็เล่นนะเล่นได้นะจะประคุณทำบาทเลยร้อยทำร้อยเลยล้านให้หนึ่งพันให้เลยสักร้อยล้านนั้นได้คุณนะโอ้โหสาธุให้เฉพาะคนที่ใส่เนี่ยนะอ้าวคนไหนไม่รู้มาให้ก็ไม่อยู่อย่างเราเลยให้ที่บุญคุณสมบัติสาธุเนี่ยได้ไม่ได้กล่าวให้พรด้วยรับพรลูกพรหลานไปด้วยนะเดี๋ยวมาสีร้องไปด้วยอุปมาไปด้วยแล้วเอาแม่พรไปด้วยเหมาให้มาสีเลยนะเหนื่อยไหมวะเราจะได้กันลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะกินจะว่ามาให้ไม่เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวจะได้ตรงนี้เนี่ยหีบนี้เนี่ยทำไมยิ้มกระพาร์ดูไหลรูปร้องแค่เต็มหีบแต่พอแล้วเข้าวัดกันหมดเหมือนมีน้ำจำพาต้องจะอาจจะวอนแม่เอาวอนไว้วันสะท้ายและใจมองดูเมื่อผมไว้ในใครซ้อนหมายถึงเมื่อคิดเห็นคิดเมื่อสองI'm not afraid to die.
Yeah.
เด็กไม่รู้ว่าทำสีขาวเลยจะไม่ให้เป็นที่เลยมาสีสักเส้นจะฟ้าแต่มาเชียร์ดาวก็ดีเนาะหลวงพ่อจะให้ก็ยังไม่ได้ร้อยหรอกฝันยืนโตขึ้นเรียนเก่งๆนะไอ้ควงอะไรก็ไม่รู เอาเนี่ยทำเนาะโอ้โหเดี๋ยวทำนะโอ้โหเกทับเนาะโอ้โหโมนาบุญสักครั้งขอให้บุญนี้ย้อนไปหาคุณแม่สารณีเนาะพี่สารณีเรียกแม่อ่ะเป็นตะแก่ใช่ไหมไม่แก่กว่าเท่าไหร่เขาเป็นแม่เท่าไหร่เด็กกว่าเด็กกว่าไม่ได้จะคิดมากให้แก่เขาไว้ดีเลิศท่านนี้ของคุณแม่สวัสดีก็ขอให้บุญกลับมาหาคุณแม่สวัสดี200แล้วก็ขอให้บุญนี้สำเร็จแบบบิดา200มารดา200นะครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติทั้งสองฝ่ายอีก200หมดเป็น800แล้วเนี่ย800ใครดีเลยเลยอีก200เลย200เอาให้บุญ200นี่ก็สุดท้ายก็ให้สำเร็จเป็นดวงวิญญาณแฟนเก่าก็แล้วกันนี่แสดงว่าแฟนตายไปแล้วรอคุณไม่ตายรอไม่ไหวตายเลยมันเลยยิ้มไปเอ๊ะจะตื่นก็ต้องไปหาผีไม่ดีเหรอดีแล้วอยู่นี่แหละอ่ะทำงานกันแล้วกันสาธุอ่ะสาธุได้บุญด้วยกันเนาะได้บุญทุกคนเลยนะทุกท่านเลยจ้ะแบ่งบุญกันใช่แล้วพระครูสิทธรรมะ 1,000 โอ้โหเจ้าของดอกอาจะตายหาหายสีม่วงแล้วก็พอหมดหวังพอหมดใจแล้วก็เป็นแป้งพันแล้วก็เบิกบานจุดจะอธิบายได้จริงๆเลยนะจ๊ะภาษาทุกเกิดมาชั้นตาชั้นใดขอให้ยังทำแป้งร้อยที่จะต่อยให้ร่วงประมาทเลยแป้งพันจ้ะแป้งพันนะตอกมือตอกมือให้พระครูหน่อยจ้าต
แบ่งบุญกันไปนะเมื่อกี้ทำได้ไหมพันหนึ่งพันหนึ่งเราก็ไม่ย้อนไปคุณแม่สมณี200นะคุณปิยา200คุณมาดา200คุณบรรพบุรุษคุณครูบาอาจารย์200แล้วก็ให้วิญญาณอดีตแฟนเก่า200เดี๋ยวเมื่อกี้หลวงพ่อใส่ไป1,000เลยผม1,020บาทคุณจะสั่งไปฝากก็ถูกสั่งเลยโอ้ยโอ้ยคุณมีงานนี้แหละคนมีลูกมาเนี่ยลูกหวังลูกมาทำบุญอีกนะเนี่ยพ่อแม่มีลูกหนึ่งคนต้องลำบากอับจนไป7ปีนะหมดเวลาทำบุญหมดเวลาทำกุศลนะค่ะเหมือนกันเลยเนี่ยมีลูกแม่มีลูกอีกคนไหมโอ้โหหลายคนมี20แล้วเลยลูกตัวเองไม่มีแล้วมีแต่ลูกนกเป่ามีเท่าไหร่20 22ลูกบุญธรรมมี22คน2คนอันนี้จากสระบุรีคือไม่ได้เลี้ยงเอาไปสิขาดนะคนไหนที่มีลูกฐานะยากจนไม่สามารถจะดูแลลูกได้เอามาให้ขวัญทำสัญญากันไว้จับมารับทีวีถ้าไม่มาก็ส่งเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกำลังแล้วก็มารับลูกกลับไปทุกเวลาไม่ว่าไม่ได้หวังไว้แต่ที่จริงแล้วที่สำเร็จได้ส่งเรียนลูกๆสำเร็จปฏิญญาตรีได้ก็เป็นเพราะว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อช่วยหนุนไปเงี้ยหลวงช่วยนะคะถึงทำให้มีงานแล้วก็ได้ดีนะรุ่นนี้มันเสร็จมีงานก็มาหนุนลูกรุ่นน้องมันต่อมาช่วยแม่ครับก็ได้แบบเบาไปเยอะอย่างน้อยคนคนหนึ่งอ่ะมันมีความคิดทำให้คนอีก20-30คนดีขึ้นนะมีฐานะถ้ามีอย่างนี้ก็ร้อยคนจะดีขึ้นกี่คนค่ะถ้าสักพันคนจะดีกี่หมื่นคนอย่างนั้นแล้วคิดพบกับอันนี้ก็ฝากโยมนะด้วยถ้ามีโอกาสก็ช่วยเหลือการศึกษาลูกหลานอื่นๆนะงานนะที่เรามีโอกาสใกล้ๆบ้านเราช่วยกันค่ะให้กับแม่ตุสดีเอวังโหตุขอให้สำเร็จเป็นดังใจปรารถนาอย่างนั้นวันนี้รับพรหลานมาสีแล้วปรบมือให้หลานสักน้อยหมากบางน้อยได้ไม่เป็นไรนิยมนะเดี๋ยวเราถวายรวมกลางไว้เป็นของวัดหมดเลยถือว่าเรามาร่วมบุญร่วมชาติกันเสียงนกกาเจยแจ้วเจยแจ้วมาสีใจแป้วใจกระวนกระวายยิ่งได้ยินเสียงลูกนกร้องจ้าแจ้วยามเมื่อแม่นกพ่อนกบินกลับข้าประหารมาก่อน
เหมือนกับลูกนกจะอ้อนว่าพ่อจ๋าน้องน่ะกินหลายรอบแล้วแม่จ๋าพี่น่ะกินตั้งหลายรอบแล้วหนูหิวอีกแล้วเสียงนกกาแก้วแก้วมัดซียิ่งนึกถึงลูกชาลีตันหารออยู่ข้างหลังพระนางพยายามแสวงหาผลไม้ด้วยความทุกข์ยากลำบากเดินลึกป่าดงพงไพรเข้าไปกว่าทุกวันกว่าทุกวันเพื่อต้องการผลไม้ให้เต็มหาพอที่ลูกทั้งสองจะได้เสวยอิ่มหนำสำราญได้ยิ่งเดินก็ยิ่งลึกยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเย็นลงเย็นลงมัดสีลับหลังไปโสทูชโปทูชกแบกสองตายิ้มจักยิ้มจักค่อยค่อยค่อยย่องค่อยแย่ย่างตาขึ้นมาหนังเอามือไปบีบหูไปบีบตาจกมือผาบาบิดที่เที่ยงมัวปิดนั่นแหละค่อยยังทั่วหน่อยหายไปหายปวดนั่งรถมาเมื่อคืน